อุปกรณ์ต่อไปนี้ครับเชิญเลยฮะมีอะไรบ้างฮะกันไกกันไกปากกาน้ำเงินโอ้มีปากกาหลากหลายสีนะฮะเอ๊มีกันไกก็ต้องไว้ใช้ตัดตัดมีปากกาต้องไว้ใช้เขียนอะไรที่ตัดอะไรที่เขียนกระดาษโอ้นี่เดาว่ากระดาษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเดาอย่างนี้อุปกรณ์มาเลยแหมน้องๆเดาถูกแล้วเหรอครับว่าจะต้องตัดกระดาษอย่างแน่นอนแต่ตัดกระดาษของเราในวันนี้จะมีความพิเศษอย่างไรมาดูพร้อมๆกันเลยครับเห็นแบบนี้แล้วนะครับมีช่องต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีตัวอักษร A 4ตัว B 4ตัวและ C ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับชื่อเกมนี้ก็เลยเป็น ABC แบ่ง4ชิ้นและมินิเกมนี้ก็มีชื่อว่า ABC แบ่ง4ชิ้นน้องๆจะต้องตัดกระดาษนี้ตามแนวช่องสี่เหลี่ยมให้มีรูปร่างเหมือนกันและจำนวนช่องเท่ากันโดยกระดาษที่ตัดออกมานั้นจะต้องมีตัวอักษร A B และ C อย่างละ1ตัวอยู่ในนั้นด้วยหากทำสำเร็จรับชิ้นละ 7.5 คะแนนครบ4ชิ้นรับ30คะแนนเต็มครับเคยเล่นเกมแบบนี้ไหมครั้งนี้ครั้งแรกครั้งแรกขอให้โชคดีครับฝากไว้ตอนนี้เลยนะฮะครับพร้อมแล้วจับเวลาไปครับลุยลุยเอาเลยครับตอนนี้เวลา10นาทีเริ่มต้นขึ้นแล้วมาดูแนวคิดของน้องทีมนี้กันครับ4 9แหมเริ่มต้นมานี่ก็นับจำนวนช่องกันเลยครับว่ามี36ช่องจะตัดได้รูป4รูปก็ต้องมีรูปละ9ช่องถึงจะตัดพอดีแต่จะตัดออกมารูปแบบไหนล่ะครับถึงจะมี ABC อยู่ด้วยได้นะแล้วแต่นะตอนนี้น้องๆนี่ลองร่างดูเลยแหละครับอย่าลืมนะครับว่าต้องมีตัวอักษร A B C อยู่ให้ครบนะครับนะครับได้มันจะได้2รูปแล้วนะฮะแหมความคิดแรกนี้ทำออกมาได้2รูปครับซึ่งมี A B C อยู่ครบรูปร่างเหมือนกันซะด้วยอย่างนี้ก็ได้ชิ้นละ 7.5 คะแนนแต่หากอยากได้30เต็มนั้นก็ต้องตัดให้ได้4ชิ้นผมบอกเลยนะครับว่ามีวิธีการตัดได้อย่างแน่นอนครับเหลือมันไปต่อหา A ไม่ได้หา A ไม่ได้เพราะ A นี่ไปแล้วนี่ไปแล้วถูกมั้ยฮะเดี๋ยวไปถึกเฉิน C กับ B นี่มันจะไปหา A ต่อไม่ได้แล้วแหมก็อย่างที่น้องๆทราบเลยแหละครับหากตัดตาม2รูปนี้แล้วตัวอักษร A B C ที่เหลือก็จะไม่สามารถนำมาเชื่อมต่อกันได้เลยมีเวลาเหลือจะต้องลองวิธีอื่นกันแล้วนะครับนี่เนี่ย A มันติดกันอ่ะเขาว่ามันต้องแยกชิ้นได้นะเว้ยเออใช่ไม่งั้น A มันจะรวมกันถูกไหมฮะ A มันจะต้องแยกชิ้นหมายถึงนี่ต้องถูกตัดเหรอช่องนี้ต้องถูกตัดนะครับอ๋อเอาละเริ่มมีแผลแล้วนะฮะเอาละครับเหมือนจะมีแนวความคิดเพิ่มเติมเพราะการที่มีตัวอักษรเดียวกันและเรียงติดกันอยู่3ตัวแบบนี้แสดงว่าจะต้องถูกตัดแยกออกจากกันแน่นอนเพราะใน1ชิ้นจะต้องมีอักษรชิ้นละ1ตัวเท่านั้นซึ่งก็น่าจะทำให้เดารูปร่างได้ง่ายขึ้นและขอย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าสามารถตัดได้4ชิ้นอย่างแน่นอนครับมีทั้งหมด36บอกว่าถ้าตัด4ชิ้นเท่าๆกันเนี่ยต้องชิ้นละ9จะตัดทางไหนตัด9ไหนนี่ครับโอ้นี่ขอให้แผ่นครับเอามาขอให้แผ่นครับระหว่างที่พยายามหาวิธีอยู่นั้นพวกเขาก็ยังมีวิธีการตัดให้ได้2ชิ้นเผื่อไว้แล้วด้วยไม่รู้ว่าแผนต่อไปจะเป็นอย่างไรครับ15คะแนนเอาไว้ก่อนตอนนี้ได้3มั้ยครับได้3มั้ยฮะไม่ได้แล้วครับไม่ได้3ยอมแพ้แล้ว15คะแนนยังไงก็ถือว่าปลอดภัยครับเพราะรู้ว่าจะหมดเวลาก็รีบตัด2ชิ้นเอาไว้เลยซึ่งเวลาที่เหลือเพียง30วินาทีก็ต้องมาลุ้นให้ถึงที่สุดครับเผื่อว่าจะสามารถหาวิธีตัด3ชิ้นได้นั่นเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทันเวลาหรือไม่ครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้า4 3 2 1หมดเวลาโอ้โหนี่ติดหน้าเลยนะเศร้าเลยอ่ะเศร้าเลยตรงนี้ฮะ2ชิ้นที่ว่ารูปเดียวกันเลยนี่ประกอบไปด้วย A B C มี A มี B มี C เหมือนกันนะฮะอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็2ชิ้นก็กี่คะแนนครับ15นะครับ15คะแนนยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ15คะแนนของป้อมนาคราชด้วยนะครับซึ่งต้องบอกครับว่าการวางแผนของเขานี่มาถูกวิธีมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการตัดแยกตัวอักษรและจำนวนช่องเพื่อทำให้ได้4รูปแต่สุดท้ายก็ไม่ทันเวลายอมตัดไปเพียง2รูปที่สามารถคิดได้ตั้งแต่แรกรับ15คะแนนไปก่อนครับคุณผู้ชมคราวนี้มาดูผลงานของทีมเซนต์หลุยส์ชาเชิงเซากันบ้างครับมาดูทีมนะครับเซนต์หลุยส์ชาเชิงเซานะฮะมีโจทย์เดียวกันเลยครับพร้อมฮะพร้อมครับ
จับเวลามาครับแผ่นนี้มันมี36ไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันต่อเลยครับว่าชิ้นนึงก็น่าจะ9ช่องแหมทีมนี้มีแนวคิดแรกเหมือนกันเลยครับคือแต่ละชิ้นนั้นจะต้องมี9ช่องจึงจะสามารถตัดได้พอดีนั่นเองมันเป็น9ช่องใช่ป่ะเหลี่ยมน่าจะเป็น9เหลี่ยมใช่ป่ะยังไงออกมาเป็น9เหลี่ยมคือฮะก็จะมี9ช่อง9ช่องมี9ด้านแปลว่ารูปที่ออกมาต้องเป็นรูปที่มีหลายเหลี่ยมเป็น9เหลี่ยมมันจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมธรรมดาถูกแล้วล่ะครับว่าจะต้องเป็นรูปหลายเหลี่ยมแน่ๆแต่ว่าจะออกมาเป็นรูปไหนคุณผู้ชมก็ลองคิดตามไปด้วยก็ได้นะครับซึ่งวิธีการตัดจะให้ได้สี่รูปพอดีนั้นทำได้ไม่ยากเท่าไหร่ครับซึ่งพวกเขานี่ก็พยายามร่างอยู่หลายรูปแบบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าพวกเขาจะได้มากี่ชิ้นกันครับเอาละครับดูเหมือนว่าน่าจะได้2รูปที่เหมือนกันแล้วจะถูกกติกาหรือไม่ครับโอ้โหเป็นรูปที่เหมือนกันและก็มี A B C อยู่ในนั้นด้วยทั้งคู่ครับอย่างนี้ก็รับแน่ๆชิ้นละ 7.5 คะแนน1คนคิด1คนตัดไปก่อนนะฮะตอนนี้น้องโบ๊ทได้แล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะคู่ไหนครับปึ๊บนี่พอดีเลยแป๊ะเลยนะฮะออกมา1คู่แล้วนะครับ15คะแนนนะครับนาทีสุดท้ายครับซึ่งเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็ยังพยายามหาวิธีที่ตัดได้มากกว่า2ชิ้นครับซึ่งวิธีการตัดได้3ชิ้นนี่ก็มีเช่นกันแต่ถ้าต้องการคะแนนเต็มนี่จะต้องตัดได้4ชิ้นนั่นเองครับเดี๋ยวจะลุ้นลุ้นกี่ลูกครับลุ้น3นะฮะลุ้น3นะครับ10 9 8 76 5 4 3 2 1หมดเวลาโอ้โหแล้วก็หมดเวลาไปจนได้ครับน่าเสียดายจริงๆทำไม่ได้2รูปเหมือนกันคือ2รูปนี้นะฮะยังโชคดีตุนไว้ก่อนนะครับได้ไป15คะแนนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมเซนต์หลุยส์ชัยเชิงเซาด้วยครับที่สามารถคว้าไปได้15คะแนนจากการตัดได้2ชิ้นซึ่งวิธีการตัดให้ได้4ชิ้นนั้นก็มีวิธีครับถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นไปอย่างที่น้องๆได้บอกเอาไว้ครับว่าช่องที่มีตัวอักษรเดียวกันอยู่ติดกันนั้นน่าจะเป็นแนวในการตัดออกนั่นเองและจำนวนช่องก็ต้องมี9ช่องที่ต่อเนื่องกันกลายเป็นรูปเดียวกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับ